สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะหลังจากจบเกมการแข่งขันระหว่างทีม High Pass Expressway สโมสรต้นสังกัดของน้องโมเมธนชาสุขสดกับทีม GS Caltech สโมสรต้นสังกัดของดารินปิ่นสุวรรณที่ได้ทำการแข่งขันไปเมื่อวานนี้วันที่10มีนาคมปี2567นะคะก็เป็นทาง High Pass Expressway ที่สามารถเอาชนะ GS Caltech ได้3ต่อ0เซตค่ะซึ่งสกอร์ทั้งหมดก็คือ25ต่อ2325ต่อ19และ25ต่อ23ค่ะวันนี้แต่นำเอาบทสัมภาษณ์ของโค้ชนะคะซึ่งเป็นโค้ชของทาง High Pass Expressway โค้ชคิมค่ะเอามาฝากกันนะคะสำหรับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยที่อยากจะฟังความคิดความเห็นของโค้ชคิมจองมินเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะโดยที่สื่อของเกาหลีใต้นะคะเริ่มต้นเนื้อหาข่าวเขาก็เขียนบอกก่อนนะคะว่าบุคริกเนี่ยในช่วงเซตแรกและเซตที่2ทำไป15แต้มมีอัตราการโจมตีสำเร็จ 52.38% ส่วนตัว MB อย่างแบยุนนาแล้วก็คิมเซบินทำไปได้12แล้วก็11แต้มค่ะโค้ชคิมจองมินนะคะก็มาให้สัมภาษณ์กับสื่อของเกาหลีใต้ด้วยนะคะโค้ชบอกว่าคู่ต่อสู้ขาดผู้เล่นคนสำคัญไปหลายคนและถ้าผมใช้จังหวะนี้ในการโจมตีมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนี่โค้ชพูดแบบนี้นะคะแล้วสื่อของเกาหลีใต้เนี่ยก็ได้เขียนรายงานข่าวเอาไว้ว่าทาง High Pass Expressway ได้รับการยืนยันแล้วว่าทีมนี้ตกรอบจากรอบตัดเชือกแต่ทีมนี้ก็ยังพยายามอย่างเต็มที่จนกว่าจะจบฤดูกาลซึ่งเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากหลังจากนั้นสื่อของเกาหลีใต้เขาก็หันหน้าไปถามโค้ชคิมจองมินนะคะบอกว่าแม้ว่าทีมของคุณจะไม่ได้เข้าไปสู่รอบตัดเชือกแล้วคุณมีความคิดความเห็นว่าอย่างไรบ้างโค้ชคิมจองมินค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อของเกาหลีใต้บอกว่าทีมของเรามีภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งและเราจะไม่ยอมแพ้จนกว่าจะถึงจุดสิ้นสุดภาพลักษณ์ของเราจะเน้นในเรื่องของเกมรับแต่วันนี้เราจะต้องทำเกมรุกให้แม่นยำด้วยเพราะฉะนั้นผมมองว่าผมไม่อยากจะแสดงด้านที่ผิดหวังให้กับแฟนๆที่รอชมผมอยากจะแสดงให้เต็มที่เพื่อให้เป็นกำลังใจแก่พวกเขาและสร้างความสุขให้แก่พวกเขานั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเราทุกคนทำงานหนักแม้ว่าผู้เล่นคนสำคัญของคู่ต่อสู้จะหายไปก็ตามโค้ชพูดแบบนี้นะคะและสื่อของเกาหลีใต้เขาก็ได้เขียนรายงานข่าวเอาไว้นะคะว่าเกมการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีเลยว่าเมื่อจิตใจของผู้เล่นดีขึ้นจิตใจของผู้เล่นเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยนะคะพอเขามีจิตใจที่ดีขึ้นเขาจะเล่นด้วยความสบายใจพอเล่นด้วยความสบายใจผลงานมันก็ออกมาดีค่ะซึ่งสื่อของเกาหลีใต้มองว่า High Pass Expressway นั้นไม่มีความกดดันในระหว่างการแข่งขันอีกต่อไปพอไม่มีความกดดันไม่ต้องแบกรับอะไรไม่ต้องคาดหวังว่าจะชนะหรือจะแพ้ปรากฏว่า High Pass Expressway โชว์ผลงานได้ดีมากๆค่ะอย่างเกมก่อนหน้านี้สามารถที่จะเอาชนะทีมอันดับ1ได้อะทุกคนเป็นทีมที่อยู่อันดับ6ของตารางเป็นทีมที่อยู่ท้ายตารางอะแล้วสามารถเอาชนะทีมที่อยู่อันดับ1ของตารางอย่างฮุนไดฮิลสเตรทไปได้ไม่ธรรมดานะคะแล้วพอมาวันนี้ก็เอาชนะทีม GS Caltech ได้อีกเพราะฉะนั้นHigh Pass Expressway เนี่ยเหมาะมากๆเลยนะกับการที่เล่นวอลเลย์บอลด้วยที่ด้วยการที่นักกีฬาเนี่ยมีความสบายใจแล้วทุกคนไม่เครียดไม่กดดันแบบนี้ถือว่าทำผลงานได้ดีจริงๆค่ะสื่อของเกาหลีใต้เขาก็บอกว่าประสิทธิภาพในการรับของทาง GS Caltech นั้นอะอยู่ที่ 28.79% แต่ประสิทธิภาพในการรับของ High Pass Expressway อยู่ที่ 40.32% ซึ่งมากกว่าแบบเกือบ2เท่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นผลงานเนี่ยดีมากๆแล้วโค้ชคิมจองมินก็ยังพูดเสริมอีกด้วยนะคะว่าส่วนแบ่งการโจมตีเนี่ยเหมาะสมมากๆคือไม่ต้องไปกระจุกตัวอยู่ที่ใครคนเดียวผมคิดว่านี่เป็นผลมาจากการที่แต่ละคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งตัวตีภายนอกหรือจะอยู่ในตำแหน่ง MB เพราะการเล่นวอลเลย์บอลนั้นไม่ได้เล่นแค่คนเดียวเราต้องเชื่อใจซึ่งกันและกันแล้วโค้ชก็พูดด้วยนะคะว่าผมคิดว่าตอนแรกผมจะมอบภาระให้กับนักเล่นชาวต่างชาติแต่ตอนนี้ผมมองว่าเราไม่ควรทำแบบนั้นเราควรที่จะกระจายเกมเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงประสิทธิภาพและฝีมือของตัวเองค่ะนี่ก็คือคำพูดของโค้ชคิมจองมินนะคะแล้วสื่อของเกาหลีใต้เนี่ยก็ยังรายงานต่ออีกด้วยว่าในขณะนี้ High Pass Expressway ยังเหลืออีก1เกมที่จะเจอกันกับ IBK Altos นะคะแล้วโค้ชมองว่าจะสามารถเอาชนะทีมนี้ได้หรือไม่เขาถามแบบนี้เลยแล้วโค้ชคิมจองมินนะคะก็ตอบว่าผมจะทำให้แฟนๆได้ชมว่าผลงานของ High Pass
Pass Expressway นั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าใครผมจะพยายามทำให้ดีขึ้นและดีขึ้นไปในฤดูกาลหน้าผมขอให้สัญญาเขาตอบแบบนี้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะต่ายก็ได้รวบรวมเอาคำพูดความคิดความเห็นของโค้ชคิมจองมินมาฝากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยนะคะทุกท่านมีความคิดความเห็นกันว่าอย่างไรบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ